นี่ก็คือประเพณีดั้งเดิมของคนไทยใช่ไหมก็คือวันปีใหม่ที่ไทยอ่ะเมื่อก่อนเนี่ยคือปีใหม่ของคนไทยเนี่ยก็คือช่วงเนี้ยสามวันสงกรานต์เนี่ยแล้วก็ปีใหม่สากลคือที่เป็นมกราปีใหม่จีนก็คือจีนใช่ไหมแต่แล้วมันก็ยังมีเขาเรียกวันที่เราจะมีคนไทยเข้าวัดก็คือในช่วงสงกรานต์เนี่ยก็เหมือนกับเราทำบุญอะไรพวกเนี้ยใช่ไหมแล้วก็เรามาวัดเนี่ยเราก็เหยียบเอาทรายอะไรออกไปใช่ไหมแล้วก็คนไทยเข้าคืนวัดแล้วก็จะมีวันถือเหมือนคนจีนนะก็คือจะไม่ด่ากันแม่ในพวกนี้เหมือนวันชิวอีกอ่ะจะมีวันนั้นเหมือนกันแล้วก็จะมีวันที่เราจะมาอวยพรผู้ใหญ่ต้องนำดำหัวผู้ใหญ่แล้วก็เป็นการขอขมาแล้วก็อวยพรผู้ใหญ่อะไรพวกนี้ลักษณะนี้นี่คือเป็นนิทรรศการแล้วอยู่บ้านทำไหมอยู่บ้านทำวันพ่อกับวันแม่ก็ขอขมาพ่อแม่แล้ววันสงกรานต์ไม่ล่ะสงกรานต์ตรงหน้าพระที่บ้านอย่างเดียวเยอะพระที่บ้านเยอะมากทั้งห้องพระเลยก็วันสงกรานต์13ก็จะทำความสะอาดห้องพระทั้งหมดเลยไม่ต้องไปไหนวันสงกรานต์ครับอ๋อได้ๆเชิญ